มอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีได้เวลาของหมอคุยข่าวในสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีนะคะก่อนที่จะไปดูว่าโรคอ้วนจะทำร้ายผิวยังไงเราต้องดูแลผิวเราให้ใสด้วยออวิเต้กันก่อนนะคุณหมอขา มาค่ะข่าวที่หยิบมาคุยกับคุณหมอวันนี้อ้วนก็น่าจะเสี่ยงเป็นโรคนี้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะกับโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโรคกำลังฮิตเลยคะแนนฮิตแล้วเห็นข่าวแทบจะทุกวันเลยนะคะคุณหมออันนี้เป็นสถิตินะคะว่าปัจจุบันนี้โรคที่ว่าเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะโดยในไทยเองเนี่ยเขามีการบันทึกสถิติปีที่แล้วโดยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยทั้งประเทศป่วยด้วยโรคหลอดเลือดนะคะ 432,000 กว่ารายค่ะซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ย 20,000 กว่าคนต่อปีหรือเทียบเท่าคือชั่วโมงละ2คนคุณหมอเยอะมากเยอะขนาดนี้เราเลยต้องมาคุยกันว่าเจ้าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนี่มันคืออะไรแล้วทำไมมันอันตรายทำให้ถึงเสียชีวิตได้คะคุณหมอคะโรคของหัวใจขาดเลือดก็คือภาวะที่เกิดจากในขณะนั้นเนี่ยหัวใจเนี่ยขาดเลือดแล้วก็ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงแล้วอวัยวะพวกนี้เนี่ยมันเซนซิทีฟมันไวมากต่อการขาดเลือดและขาดออกซิเจนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพอไม่มีเลือดไปเลี้ยงปุ๊บมันก็จะเกิดอะไรขึ้นเกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกหรือมีอาการหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนอะไรมาทับอยู่ที่หน้าอกหรือบางทีเวลาที่เกิดอาการขึ้นมาก็อาจจะมีร้าวไปที่กรามละร้าวไปที่หลังหรือบางทีแน่นหน้าอกหรือลิ้นปี่เหมือนกับอาหารไม่ย่อยบางทีก็เวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยหรือบางทีอาจจะมีอาการเหงื่อออกแล้วแบบตัวเย็นร่วมในขณะที่มีอาการหรือบางคนก็อาจจะมีอาการไอหรือว่าเหนื่อยมากผิดปกติโดยที่ไม่มีสาเหตุถ้าเป็นมากๆก็คือเวลาที่หัวใจเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงจากภาวะที่มีการอุดตันเฉียบพลันนานเกิน30นาทีรุนแรงพวกนี้จะทำให้มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงก็อาจจะทำให้มีภาวะแค่เจ็บหน้าอกซึ่งเราจะมีศัพท์เรียกทางการแพทย์ก็คือเป็นภาวะเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่มีอาการที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งที่คนไข้มีอาการอาการเกี่ยวกับไอ้พวกโรคหัวใจเนี่ยบางทีเนี่ยคุณแม่มันไปเกิดพร้อมกับภาวะที่คนไข้เนี่ยอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นคนที่เครียดค่ะเหมือนในหนังเลยคุณแนนที่แบบรับกับสิ่งนั้นไม่ได้ตกใจเครียดตกใจเครียดเนี่ยค่ะภาวะเครียดเนี่ยเป็นภาวะความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตันค่ะหรือในกลุ่มบางคนอาจจะมีพันธุกรรมหรืออยู่ที่การใช้ชีวิตของเขาอย่างเช่นอาจจะสูบบุหรี่ดื่มเหล้าหรือในกลุ่มคนอาจจะมีไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยรับประทานอาหารไม่ดีไม่ออกกำลังกายหรือบางทีเกิดจากการหดตัวของหลอดเลือดอย่างรุนแรงอันนี้เจอไม่บ่อยแต่ว่าก็สามารถจะเกิดได้หรือจะเกิดในภาวะที่ร่างกายขาดออกซิเจนในเลือดก็ได้เหมือนกันอายุมากขึ้นความเสี่ยงก็มากขึ้นนะเราพบว่าจริงๆแล้วโรคนี้ผู้ชายเนี่ยเป็นมากกว่าผู้หญิงนะแม่นอกจากนี้แล้วยิ่งถ้าสมมติคนนั้นเนี่ยมีความดันด้วยความดันโลหิตสูงด้วยแล้วไม่ดูแลไม่รักษาเนี่ยก็ส่งผลหรืออย่างในเรื่องที่เราจะพูดตอนนี้อ้วนน้ำหนักตัวก็เกี่ยวแน่อ้วนน้ำหนักเกินพวกนี้หรือคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของหลอดเลือดโดยตรงสรุปก็คือพฤติกรรมที่เราใช้ชีวิตในประจำวันนี่แหละที่มันส่งผลทำให้เรามีความเสี่ยง อย่างนี้เรามีวิธีดูแลตัวเองเพื่อป้องกันได้ไหมคะคุณหมอคะการป้องกันก็คือหนึ่งแหละคุณจะต้องกลับไปดูแลเมื่อสักครู่ดูแลสุขภาพใช่คุณจะใช้ชีวิตยังไงจะดูแลตัวเองยังไงจะรับประทานอาหารยังไงจะนอนยังไงจะพักผ่อนยังไงออกกำลังกายยังไงคือทั้งหมดเนี่ยมันมีผล
ต่อความแข็งแรงของร่างกายมีผลต่อสุขภาพหลอดเลือดคุณจะต้องรู้จักตรวจสุขภาพด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญมากๆน้ำหนักความดันโลหิตเนี่ยคุณที่จะคอยตรวจไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามอย่าให้เกิดภาวะโรคอ้วนหรืออ้วนลงพุงอย่างน้อยคุณก็ควรที่จะไปตรวจคลื่นหัวใจยิ่งอายุมากขึ้นบางทีตรวจคลื่นหัวใจอย่างเดียวไม่พอควรอาจจะต้องตรวจการวิ่งสายพานร่วมด้วยหรือถ้าอายุมากขึ้นไปอีกควรอาจจะต้องใช้การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงต้องดูแลสุขภาพต้องตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพวกนี้เพราะโรคพวกนี้เนี่ยเวลาเกิดปัญหาปุ๊บมันทำให้เกิดการเสียชีวิตเฉียบพลันถ้าไม่มีคนอยู่ข้างๆที่เอามาช่วย มันก็ทำให้เกิดปัญหาได้นอกจากนี้แล้วมันยังเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อีกเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่หัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายนั่นหมายความว่าการส่งผ่านการนำไฟฟ้าอะไรในหัวใจมันต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นคนไข้อาจจะมีภาวะที่มีความดันโลหิตต่ำหรือบางคนอาจจะมีผนังกล้ามเนื้อหัวใจฉีกขาดอันนี้ก็เสียชีวิตแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นภัยเงียบหรือว่าเป็นภัยใกล้ตัวเหลือเกินนะคะคุณหมอขาวิธีการก็คือดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างที่คุณหมอบอกแล้วก็มันตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งใช่ค่ะเพื่อจะทำให้เราห่างไกลจากภาวะหัวใจขาดเลือดนั่นเองนะคะเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกไว้ว่า1ในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้คือความอ้วนแต่อ้วนเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดแค่โรคนี้โรคเดียวอ้วนยังเป็นศัตรูกับความสวยความงามของเราอีกต่างหากนะคะคุณขาเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในหมอชวนคุยค่ะค่ะ